อ่าสวัสดีครับพี่เอ,อสวัสดีค่ะครูอาตี้ครับผมสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครับผมกลับมาเจอกับครูอาตี้กับครูพี่เอ,อในช่อง c o m p r e h e n s i e Thai นะครับค่ <ฮะ S 1> โอเคอวันนี้เรามาเจอกันวันนี้วันอะไรครับเนี่ยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะ <laughs> อยากให้ถึงวันศุกร์วันศุกร์หรือวันเสาร์เพราะว่าครูอาร์ตี้เสื้อสีน้ําเงินครูเองเสื้อสีน้ําเงินแล็คเกาวสีเขียวเหมือนกันอ๋อเลยคิดว่าเป็นวันศุกร์ใช่ไหมเพราะว่าวันวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เรา คนไทยวันศุกร์เนี่ยจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้า,ฟาหรือส,ส,ส,สีน้ำเงินน๋ครูเอกก็ใส่สีฟ้าสีน้ำ,นำเงินใช่ก <c oughs> ็เลยถามว่าเราเจอกันวันศุกร์ใช่ไหมคะอะแต่ไม่ใช่นะครับวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์นะนักเรียนวันนี้เป็นวันอะไรคะครูอาร์ตีวันนี้เป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์เมื่อวานเนี่ยวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเป็นวันจันทร์ ค่ะแล้ววันที่เท่าไหร่คะอ่าวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าครับวันนี้ออยี่สิบห้าแล้วใช่อ่ากรกากำลังจะไปนะคะใช่ครับกำลังจะหมดละเหลืออีกไม่กี่วันนะครับค่ะแล้วเดือนอะไรคะอ่าเดือนกรกฎาคมครับเดือนนี้เดือนกรกฎาคมอ่าใช่ปีพศอะไรคะปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ สองพันห้าร้อยหกสิบห้าใช่ใช่ปีคอสอะไรคะอ่าคอสองพันยี่สิบสองครับสองพันยี่สิบสองอืมใช่ครับอืมตอนนี้กี่โมงคะอ่าตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออเวลาอ๋อเวลาเวลากี่ทุ่มเวลาอ่ะกี่โมงกี่ทุ่มตอนกี่โมงอยู่ครับอ่าตอนนี้อ่าสี่โมงห้าสิบห้านาทีอ่าสี่โมง ห้าสิบห้านาทีตอนเย็นเป็นตอนเย็นใช่ครับเป็นบ่ายคนไทยก็จะเรียกบ่ายสี่โมงหรือสี่โมงเย็นก็ได้สี่โมงเย็นนะคะอีกอีกห้านาทีอ่าใช่ครับห้านาทีห้านาทีก็จะห้าโมงเย็นอ่าใช่ครับอีกห้านาทีห้าโมงเย็นค่ะอืมเราก็จะคุยกันจนถึง ห้าโมงยี่สิบห้านะคะอ่าใช่ครับถึงตรงนี้นะครับห้าโมงแล้วก็ยี่สิบห้านาทีนะคะครูอาร์ตี้คะที่บ้านฝนตกไหมคะตอนนี้อ่าตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ตกครับยังไม่ตกนะคะใช่ยังไม่ตกค่ะเพราะว่าที่บ้านครูเอ๋นะฝนตกมาสามวันละอ๋อที่บ้านคร์ตี้ก็ตกครับแต่ว่าตกนิดหน่อยอ๋อหรอใช่ครับบ้านครูเอ๋นี่แบบ ฟ้าเนะี่ยนักเรียนฟ้านะี่ะครื้นคื้นฟ้าร้องน่ากลัวมากเสียงดังมากปเปรี้ยงอ๋อแต่วันนี้ไม่มีค่ะโชคดีอ่าใช่วันนี้ไม่ตกวันนี้ไม่มีเสียงฟ้าร้องด้วยดีมากครับอ่าคือถ้าฟ้าร้องนี่คิดว่าอัดวิดีโอไม่ได้นะคะอ่าใช่ครับก็จะมีเสียงเข้ามาใช่ไหมมีเสียงาาแล้วก็บางทีเวลาฝนตกเนี่ยสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะไม่ดี พูดพูดไปครัวต <going on> <yourself> ี no? ้อาจจะแข็งนะคะแข็งเนี่ยหรือไมนนี้อากาศดีสัญญาณดีตอนนี้สัญญาณดีงั้นเราต้องรีบพูดนะคะก่อนฝนจะตกนะคะโอเคค่ะครัวตี้เดี๋ยววันนี้ครูเอ๋มีเรื่องอะไรนะเราววันนี้เราคุยเรื่องอะไรให้นักเรียนฟังกันสีวิณีรีวิธุระใช่ไหมใช่ ใช่ใชท่ทุระทุระนะคะครูเอมีมีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับะะเล่าให้นักเรียนให้ครูอาร์ตี้ฟังนะคะอาจจะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักน่ารักไหมอ๋อเป็นเรื่องอะไรความรักความรักอ๋อเกี่ยวกับความรักใช่ไหมใช่แหมพอเกี่ยวกับความรักนี่เสียงหวานเลยครูอาร์ตี้โอเวเกี่ยวกับความรักเรามีทุระอะไรที่จะต้องไปทําเกี่ยวกับความรักครับเนี่ย ถ้าเกี่ยวกับความรักคุณเอกเขวาดรูปนะคะค,คลิปนี้ไม่ค่อยมีรูปนะคะแต่คุณเอกต้องวาดเองอความรักเ,เราเราก็ต้องมีหัวใจก่อนใช่ไหมหัวใจทําไมหัวใจเบี้ยวๆห,ววหัวใจสองดวงรับอืมหัวใจสองดวงปุ๊บน่ะนะคะอเพราะว่าทําไมถึงสองดวงค่ะครูอาตี้เพราะอ อ่าถ้าสองดวงหนึ่งคนมีหัวใจหนึ่งดวงถ้าหัวใจสองดวงก็เอ๊ะก็น่าจะเป็นสองคนไหมสองคนใช่ก็จะต้องมีคนหนึ่งคน <laughs> คนหนึ่งคนนะคะแล้วก็คนอีกหนึ่งคนนะคะเป็นสองคนนะคะคสองคนรักกันนะคะรักกันนะฮะอ่าวันนี้เราก็จะเป็นอ่ะ ผู้ชายหนึ่งคนเนาะครับกับผู้หญิงหนึ่งคนคุยว่าสวยไหมคะเป็นผู้หญิงครับดูรู้ว่าเป็นผู้หญิงดูยังไงคะผู้ชายหนึ่งคนเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยผมยาวลงมาผมยาวนะคะใช่ครับเวลาที่รักกันก็จะยิ้มเนาะอ่าใช่มีความสุขใช่ไหม คนรักกันก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มนะแคทีนี้คนสองคนเนี่ยถ้าเป็นคนไทยกับคนไทยก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากเนาะถ้าสองคน,<อ>คนรักกันอ,อยากจะแต่งงานอืมอ่าแต่งงานนะคะแต่วันนี้เนี่ยครูเอจะพูดถึงกรณี คนสองคนที่มีหนึ่งคนไม่ใช่คนไทยอ๋อไม่ใช่คนไทยอีกคนหนึ่งเป็นเ,เรียกว่าเป็นเ,เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมใช่ชาวต่างชาติไม่ใช่ชาติไทยเป็นชาติอื่นชาติไหนก็ได้อังกฤษอ,อเมริกาจีนญี่ปุ่นเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยอ๋อนะ,อะอคะประเทศอะไรก็ได้เนาะก็ อ่ะไม่เป็นไรวันนี้เป็นชีวิตคูอเอกก็ได้นะคะง่ายดีเป็นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างตัวอย่างนะคะตัวอย่าง <c oughs> คือจริงๆชาติไหนก็ได้นะคะนักเรียน <c oughs> ที่ทาทุกอย่างคือเหมือนกันนะคะ <c oughs> เหมือนกันเผ <c oughs> ื่อนักเรียนมีแฟนคนไทย <c oughs> นักเรียนจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายก็ได้แต่ถ้ามีแฟนสองคนรักกันเป็นแฟนกันแล้วหนึ่งวันอยากจะแต่งงานแต่งงานแบบแบบจดทะเบียนนะคะอ๋อเวลาแต่งานสอรถคือแต่งงานในประเทศไทยเขามีสองแบบเงคะคุณอาร์ตี้เป็นแบบไหนบ้างครับคือแต่งงานแบบมีปาร์ตี้ อ๋อจัดงานใช่ไหมมีงานแต่งงานไปที่งานแต่งงานนะครัวตีก็เคยไปงานแต่งงานแต่ว่าไม่จดทะเบียนอ๋ออันนี้แบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนอะครับกับแต่งงานแล้วปาร์ตี้เสร็จแล้วก็จดทะเบียนอืมอ่าจดทะเบียนคุณเอ๋มีใบทะเบียนสมรสไหมเดี๋ยวคุณเอดูก่อนอ่ามีนะจทะเบียนทะเบียนก็คือเป็นเอกสารใช่ไหมเอกสารที่บอกว่า ผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนี้แต่งงานกันมีเอกสารตัวนี้มีที่เก็บรูปมาให้ดูตัวนี้เป็นเอกสารเป็นทะเบียนใช่ไหมทะเบียนสมรสนะคะเขาบอกใบสําคัญการสมรสแต่คนไทยจะพูดว่าทะเบียนสมรสครับคุณอาตี้คุณอาตี้แต่งงานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคุณอาตี้แต่งงานแล้วคุณอาตี้จดทะเบียนสมรสไหมคะอ่าจดครับมีใบแบบนี้เหมือนกัน ลายนี้เลยครับลายดอกกุหลาบแบบมีกี่ใบคะครูอาตีมีมีสองใบใช่ไหมยขจริงเขามีทั้งหมดสามใบใช่ไหมคะอ๋อมีสามใบเพราะอีกใบหนึ่งเก็บอยู่ที่ออยู่่ทีอำเภอใช่ครับออกุหมีรูปอำเภออันนี้อำเภอนะคะอำเภอที่ที่เราไปจดทะเบียนะเราไปต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอ่เราเรียกว่า ที่ว่าการอำเภอใช่ครับอ๋อถ้าที่กรุงเทพก็เขตอ่าใช่ครับที่กรุงเทพก็เป็นเขตกรุงเทพจะเรียกว่าเขตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเรียกว่าอำเภอใช่ใช่โออก็จะมีที่อำเภอ bij, หนึ่งใบแล้วก็จะมีทะเบียนสมรสอ่ะที่บ้านเนี่ยสองใบครับก็คือของครูอัตตี้หนึ่งใบของภรรยาหนึ่งใบอ่าใช่ครับ มีเยอะดีเนาะ <laughs> ตอนแรกครัวตี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องให้สองใบเพราะว่าแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันครัวตี้ก็มีใบภรรยาของครัวตี้ก็มีหนึ่งใบแล้วก็เอามาเก็บไว้ด้วยกันอยู่ดีทำไมต้องมีสองใบอ๋อเขา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 ป้องกัน คือคือสองคนรักกันไม่มีปัญหาเก็บด้วยกันแต่บางบางคนเขาก็แยกเก็บอ๋อ <laughs> ถ,ถ้าสมมติครูอั เอ่อครูอัตี้ไปที่อื่นอ่ะผมยังไม่แต่งงานภรรยาจะมีมีใบสมรสค่ะ <laughs> อ๋อโอเคคือ,อ,ค,ค,อคือไม่รู้ครูเอกก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ตัวอย่างนะคะเสื่อหายใช่ไหมเสือหาย <laughs> แต่แต่ของคนไทยนี่ต้องเก็บตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องเก็บเอาไว้นะคะว่าสองคนแต่งงานกันแล้วตัวนี้เป็นเราเรียกว่าจดทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรสโอเคก็ okay. ตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออะไรนะอารตี้เนาะอ่าใช่อารตี้อ่ะสมมุติภรรยาชื่ออ่าภรรยาช,ชื่อเออน้ำครับน้ำโอเคอาร<า>ตี้แอนน้ำ okay. อ่า,า,อาใช่ครับเ๊ขาเอาชื่อผู้ชายก่อนหรือผู้หญิงก่อนอ่าผู้ชายก่อน อ๋อคือ<ช>คุเอ<ช>ไม่มีไงนักเรียรนเอาครเอไม่มี <c oughs> <c oughs> ครูเอกครูเอกไม่มีทะเบียนสมรสนะคะนักเรียนไม่มีทะเบียนสมรสในประเทศไทยอืมอืมแล้วของประเทศไทยเนี่ยคือมีเราต้องเก็บแล้วก็ใช้ตลอดใช่ใช่ครับแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันของครูเอมีทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นอืม อืมอ่าไม่ต้องเก็บอ๋อแล้วมีสองใบเหมือนกันไหมครไม่ไม่มีจะเอาผีใบก็ได้คือคือมีอายุมีอายุหนึ่งเดือนหรือสามเดือนจำไม่ได้อ้าวเหรอใช่ทะเบียนสมรสนะคะที่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพอจดทะเบียนปับ๊บเรามีทะเบียนสมรสมาเนี่ยเขามีอายุหนึ่งถึงสามเดือนคุณเอจําไม่ได้ละอ๋อทําไมมีอายุสั้นจัง ทำไมถึงมีอายุด้วยอ๋อก็คือเขาไม่มีอายุอเขาให้มาเนี่ยเราก็จะเอาทะเบียนสมรสเนี่ยไปทําวีซ่าถาวรไปทําอะไรก็มีสมมุติว่าครูเอกจะต้องไปออฟฟิศนี้ออฟฟิศนี้ออฟฟิศนี้เขาก็จะมีทะเบียนสมรสให้หนึ่งสองสามสี่ให้ตามจำนวนที่เราต้องไปเลยค่ะแล้วเราก็ไปใช่ แล้วก็ต้องทําให้เสร็จภายในระยะอันนี้แล้วก็หมดอายุออ oh. oh. คือคือถ้าไม่ใช้แล้วก็ใช้ไม่ได้ออื uh huh. ถ้าอยากจะใช้สมมุติว่าเดือนที่ห้าครูเอกับสามีอยากจะซื้ออะไรซื้อบ้านออื uh huh. แล้วต้องใช้ทะเบียนสมรส uh huh. ก็จะไปที่อําเภอแล้วก็ขอใบทะเบียนสมรสใหม่อ oh. เขาก็จะปริ้นมาให้ใหม่ ก็นะจะมีอายุเหมือนเดิมนะคะน่าจะสามเดือนมั้งถ้าเกิดจะไม่ผิดนะสามเดือนอประมาณแบบนี้แบบนี้ก็แสดงว่า,าที่อำเภอเขาก็จะรู้สถานะอยู่เสมอว่าอ้อนี่ยังยังสมรสกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เขาจะเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอรออ์ทุกคนจะเหมือนกันหมดะเหมือนกันหมดคนไทยกับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นก็เหมือนกัน นะคะไม่ไม่เหมือนไทยนะคะที่เราจะมีทะเบียนสมรสแล้วเก็บไว้ที่บ้านบางคนใส่ใส่กรอบรูปอย่างนี้เลยอ่าไม่หมดอายุด้วยอ่าไม่หมดอายุค่ะอ๋อมีหมดอายุอย่างหนึ่งจดทะเบียนหย่าอ๋อถ้าหย่ากันนะคะหย่าคือเลิกกันอันนี้โอเคหมดอายุนะคะออามาค่ะนักเรียนค่ะ อ่าไปจด <มา S 1> ทะเบียนต่อครับ <มา S 1> ต้อง <จด S 1> มีอะไรบ้างนะครับคือพอสองคนรักกันจะแต่งงานนะคะคก็ต้องเลือกว่าจดทะเบียนที่ไหนอ๋ออ่าคือค,คือแต่งงานแบบปาร์ตี้น่ะที่ไหนก็เราก็ต้องเลือกแต่ที่นี่พอจดทะเบียนก็ต้องเลือกอีกนะคะครูเอเนี่ยเลือกกับสามีเลือกจดทะเบียนที่ต่างประเทศ มไม่ได้จดทะเบียนที่ประเทศไทยครับเพราะว่าสามีเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมอ่าคนญี่ปุ่นธงญี่ปุ่นอะธงสีแดงใช่ไหม,ไมสีขาวค,ครับมีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางใช่สีแดงตรงกลางอ่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็คุณเอต้องอยู่เมื่อก่อนคิดกันจะอยู่ที่ญี่ปุ่นอืมก็เลยจดทะเบียนสมรส ที่ญี่ปุ่นครับแต่ตอนนี้อยู่ประเทศไทยก็ยังใช้ได้ใช้ของญี่ปุ่นได้ใช่แต่มแต่ไม่มีทะเบียนสมรสแต่ทำอย่างอื่นแทนนะคะโอเคค่ะทีนี้ก่อนที่จะแต่งงานแล้วก็จะจดทะเบียนสมรสเพราะว่าอย่างครูเอกับสามีก็คิดว่าจะต้องไปอยู่ที่ญี่ปุ่นครับครูเอต้องขอวีซ่า นะคะวีซ่าแต่งงานที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นอ่าฉะนั้นก็ต้องจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นแต่งงานประเทศไทยจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นงงไหม <c oughs> ทําไมไม่จดเมืองแยกกันแยกกันเ <c oughs> พราะว่าถ้าแต่งงานก็มีเพื่อนเพื่อนมีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องมาเอ่อมาที่งานแต่ถ้าไปจดทะเบียนเราไปแค่สองคนก็ได้ ใช่ไปสองคนไปจดทะเบียนคือบางคนถ้าคิดจะอยู่ประเทศไทยก็จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยนะคะอ่าก็ทีนี้เวลาเราจะจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาตินะคะต่างชาติอ่าต้องทำยังไงบ้างครับอ่าอันดับแรกเลยจะต้องมีจดหมายรับรองอุ้ยต้องมีเป็นเป็นเขเรยกหนังสือหนังสือรับรองอรับรองว่า ผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเคสนี้เป็นผู้หญิงไม่เคยแต่งงานอ๋อมองเห็นนะคะครูอาติอ่าเห็นครับไม่เคยแต่งงานมาก่อนอต้องมีรับรองด้วยนะว่าอันนี้รับรองว่าเออโสดโสดก็คือไม่แต่งงานอะยังไม่แต่งงาน เอโสดอ่ะขอลบแล้วกันค่ะ๋ยนจะไปเขียนภาษาไทยครูเอ๋โสดไม่เคยแต่งงานหน้าตาหนังสือจะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูหนังสือไปก่อนใช่ไหมดวก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอันนี้นะคะ hmm. อันนี้เป็นหนังสืออุ๊ยขอโทษค่ะห hmm. นังสือรับรองนะคะ hmm. ที่อำเภอจะออกให้แล้วบอกว่าครูเอเป็นโสดอ๋อ ชื่อนี้บ้านอยู่ที่นี่อา,อายุเท่านี้นะครับอคนนี้ขอรับรองว่าเป็นโสดโอเคเป็นโสดนะคะไม่เคยไม่เคยจดทะเบียนสมรสไม่เคยแต่งงานนะคะหนังสือรับรองความเป็นโสดนะคะอเออแต่ถ้าคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็หย่าแล้วก็โสดเหมือนกัน ก็จะมีต้องมีใบย่าไปด้วยแต่ครูเอไม่เคยแต่งงานก็ไปขอได้เลยเราก็จะไปที่นี่ค่ะครูอาตีอ่าไปที่ไหนครับไปที่อำเภอไปที่อำเภอเหมือนเดิมโอเคใช่ไปที่อำเภอแล้วก็เราจะเอาอันนี้ไปค่ะอ่าก็เอาอะไรไปด้วยครับทะเบียนบ้านอ๋อทะเบียนบ้านโอเคสมุดเนี่ยเขาจะเขียนว่าสำเนาทะเบียนบ้านนะคะ มแล้วก็เอาอะไรคะครูอาตีอ่านี่เป็นบัตรประชาชนอ่าบัตรประชาชนนะคะมีมีสองอย่างเนาะอ่าสำครับคนไทกับบัตรประชาชนครับแล้วก็ต้องมีคนอีกสองคนค่ะครูอาตีฮะมีคนอีกสองคนเหรอครับใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ต้องมีคนไปอีกสองคนอ๋อสองคนนี้ ไปทําไมครับอ่ะเขาบอกว่าไปเป็นพยานอ๋อไปเป็นพยานไม่ได้ไปเป็นเพื่อนนะไปเป็นคนที่รับรองว่าไปคนเป็นคนที่รับรองว่าครูเอ๋เป็นโสดจริงจริงหรือไปรับรองว่าครูตี้เป็นโสดจริงๆนะใช่ก็มีคนไปรับรองคือน้อยที่เขาาใช้สามคนค่ะครับเขาใช้สามคน,คคคนแต่ว่าถ้าเรามีไปสองคนที่อำเภอจะหนึ่งคน มีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ที่อำเภออีกคนหนึ่งค่ะต้องมีลายเซ็นสามคนรับรองว่าครูอาร์ตี้เป็นโสดรเอเป็นโสดนะคะคก็จะต้องมีแล้วก็พอไปปุ๊บเราเข้าไปที่อำเภอปั๊บเนี่ยเราเดินเข้าไปที่นี่อ่าสมมติตรงนี้เป็นอำเภอรครับอ่าก็เดินเข้าไปในประตูเราเราก็มากันสามคนเนาะครับนะสามคน จริงๆกี่คนก็ได้น่าจะยกไปสิบคนก็ได้นะ oh. แต่แต่น้อยที่สุดอะคือสองคนออ่าสองแล้วสองคนที่ไปเนี่ยก็ไประหว่างอา่เอ่ครตี้กับแฟนควอัตี้ได้ไหมไม่ได้ <laughs> อาสมมติสมมติครูอัตตีแฟนครูอัตีเป็นคนประเทศอะไรสมมติสมมติมมตอ่าสมมติว่าเป็นคนประเทศจีนอ๋อไม่ได้ ก็คือสองคนที่ไปเนี่ยก็ต้องเป็นคนไทยต้องเป็นคนที่รู้จักกับครัวตี้ใช่ไหมใช่แล้วต้องเป็นคนที่รู้จักครัวตี้จริงๆอ๋อก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านอ๋อ้วต้องเป็นเพื่อนบ้านบ้านติดกันด้วยนะคะอ๋อโอเคอ่าบ้านติดกันเนี่ยค่ะหรือเป็นเป็นญาติญาติก็คือพี่น้อง อือเออไม่ไพ่อเป็นแม่ก็ได้ใช่ไหมอืมเขาเขาให้เอาญาติพี่น้องเลยในบ้านก็ไม่ได้เหมือนกันนะโอเคเอาเป็นญาติของคู่เออะพี่อ่ะพี่อ่ะได้คนหนึ่งและอีกคนหนึ่งต้องนามสกุลไม่เหมือนกันอ่ะอ๋อเอาละครับ ช่ก็คือเป็นเป็นญาติเป็นเพื่อนบ้านด้วยเป็นญาติด้วยอบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะอืมเพราะว่าถ้าเราเอาพี่น้องของเราในบ้านเราอะโกหกได้ใช่ไหมเขาต้องเอาเอาคนที่นามสกุลที่เหมือนกันเนี่ยหนึ่งคนนะฮะอ่โอเคแล้วก็พอไปไปปั๊บนะเดินเข้าไปในอำเภอเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ อืมเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งเขาก็จะถามว่าจะต่อเรื่องอะไรคะ,ะมาทำไมครับมาทำอะไรกันเยอะแยะอ่าใช่ <laughs> ถ้าถ้าหน้าตาเราแบบเคยเห็นบ่อยๆเขาก็เอา้ามาทำอะไรกันเยอะแยะมาทำไม <laughs> แต่ว่าครูเองไม่ได้อยู่ชนบุรีไงแต่ทะ,<อ>ทะเบียนบ้านอยู่ที่ชนบุรีพอไปปั๊บมันก็ถามติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อติดต่อเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าบังเรียนไปเจอเอา้าวมาทําอะไรอันนี้เหมือนกับรู้จักกันนะแสดงว่ารู้จักกันใช่ไหมค่ะก็บอกเขาว่ามาขอใบรับรองความเป็นโสดเขาก็อ่ะจะแต่งงาน จะแต่งงานกับคนต่างชาติใช่ไหมอ๋อครับแต่บางที่อำเภอบางที่อาจจะไม่รู้จักมไม่รู้ใช่ไหมใบอะไรไม่เห็นมีคนไม่เคยมีใครมาขอเลยขอขอเช็คแป๊บหนึ่งอ่าใช่เขาก็จะขอเช็คแป๊บหนึ่งของแต่อำเภอที่ครูเอไปนะ่ะเขามีคนรู้อยู่แล้วอ๋อแสดงว่ามีคนที่อยู่อำเภอน,นน้น่ะ แต่งงานกับชาวต่างชาติบ่อยใช่ไหมในเจ้าหน้าที่ที่อำเภอก็เลยรู้อ๋อมีมีมีเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่งเชิญน,นั่งแล้วเขาก็จะมีกระดาษนะคะอือกระดาษอทาเป็นกระดาษกระดาษใบคำร้องอ๋อ คำร้องก็คือคําที่บอกว่าเราเนี่ยต้องการอะไรจะมาทําอะไรก็เขียนลงไปในใบคําร้องนี้ใช่ไหมใช่เราก็เขียนว่าเราชื่ออะไรครับชื่อเราขออะไรบ้างครูเอต้องขอสองอย่างเหรอครูอติขออะไรบ้างสมมุติว่าครูอตีจะแต่งงานกับคนต่างชาติไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศก็ต้องขอสองอย่างหนึ่งคือใบใบรับรองความโสดสอง ใบคัดสำเนาว่าครูอารตี้อยู่บ้านนี้อ๋อก็จะเป็นกระดาษเหมือนกันปกติเป็นเล่มแบบนี้ใช่ไหมคะอืออ่าเป็นเล่มเหมือนสำเนาทะเบียนบ้านนี่ใช่ไหมอ่าเป็นเล่มแบบนี้แต่ครูอาตี้กรอบปี้อย่างนี้ไม่ได้เขาจะทํากระดาษให้อีกอันหนึ่งบอกว่าขอรับรองว่าครูอารตี้เป็นคนไทยอ,อยู่บ้านเลขที่นี้จริงๆอ๋อ,อครับ คือจริงๆครูเอ๋ไม่รู้ครูอาทิ <laughs> ครูเอ๋ขอความเป็นโสดเท่านั้น oh. แล้วก็คิดว่าอันนี้ก๊อปปี้ได้ที่ mm hmm. อำเภอบอกไม่ได้คุณ oh. ต้องมีใบนี้ด้วยああต้องคัดที่ต้องให้อำเภอเนี่ยคัดใบใหม่ให้ใช่ไหมใช่เป็นเป็นกระดาษ A4 อะค่ะครับอ่าใช่ใชใชเป็นเป็นกระดาษแบบ A4 อ่ะนะคะ, mm hmm. ะ,คะก็เลยจะได้สองใบ จะมีกระดาษมาสองใบแต่ว่าครูเอก็จะต้องเขียนใบคำร้องหนึ่งใบแล้วเหมือนเขาเขาจะเรียกสองคนนี้ด้วยอ่าเรียกพยานด้วยใช่ไหมใช่ไม่ให้เข้าไปพร้อมกันนะคะพอเราส่งส่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เ <c oughs> อาพยานมาแล้วก็คุยคุย,ค,ยคุยนานมาก ถามไงเขาก็ถามไงว่ารู้จักกับครูเอจริงรืหอเปล่าอะไรอย่างนี้นนคือคุูเอ๋แต่งงานตอนอายุสี่สิบสี่ใช่ไหมอือ uh huh. ครับสี uh ่สิบสี่เขาก็คิดเฮ้ยผู้หญิงสี่สิบสี่โสดจริงเหรอเขาก็เช็คเช็คว่าไม่มีสามีจริงนะไม่มีลูกนะ uh huh. ไม่มีอะไรนะเขาก็ไปมีของคุูเอกเป็นผู้หญิงสองคนไป uh huh. เขาก็คุยเอกับพี่สาวเนี่ย คนนี้พี่สาวคุยนิดหน่อยอคนนี้เพื่อนบ้านคุยนานมาก <c ười> คือพอคุยเสร็จเขาไม่คุยกับเรานะคะครูอันตีครับอะเหรอครับ <S 2> <S 2> <S 2> เขาคุยกับเราเนี่ยนิดหน่อยอแล้วเขาก็จะคุยกับพยานสองคนนาน ถ้าครูอาร์ตี้จะสมมติครูอาร์ตี้จะแต่งงานกับคนต่างชาติครูเอไปเป็นพยานเขาก็ไม่คุยกับครูอาร์ตี้นานเขาก็จะคุยกับเอกเขาจะเช็คเอว่าเอรู้จักครูอาร์ตี้จริงไหมรู้จักนานเท่าไหร่เห็นตั้งแต่เมื่อไหร่โสดจริงไหมแล้วเขาจะแต่งงานกับใครอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อครับเสร็จแล้วอำเภอถึงจะออกใบรับรองอ่าใบรับรองความเป็นโสดใช่ไหมครับใช่อันนี้ค่ะ ใบรับรองว่าโสดให้นะคะแล้วก็มีอีกกระดาษอีกใบหนึ่งก็คือเกี่ยวกับทะเบียนบ้านสองใบานานไหมครับกว่าจะได้ใช้เวลานานไหมตอนคุยของคุณเอนานอยู่นะ,ะนานตรงสัมภาษณ์นะแล,แล้วมีคนเยอะด้วยมั้งคะคนเยอะก็เลยนานแต่ว่า ถ้าถึงคิวเราแล้วอะ่ะไม่นานออืมคือเขาสัมภาษณ์อยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีอะคะ่ะโอ้สิบถึงยี่สิบนาทีก็นานพอสมควรนานนาน,น,านแล้วก็แล้วก็รอเขาทำกระดาษก,ก็อีกประมาณสิบห้านาทีอืแล้วก็ได้มา<อ>ยัางไม่จบนะคะแล้วยังไงต่อครับครูอันตี้ต้องเอาอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นภาษา อังกฤษอ๋อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าบางทีจะเอาไปใช้ในต่างประเทศใช่ไหมแต่งงานกับชาวต่างชาติก็ต้องเอาไปใช้ก็เลยต้องเอาไปแปลให้เป็นภาษาอื่นภาษาอังกฤษใช่ของครูเอ๋แต่งกับคนญี่ปุ่นก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นอ๋อทั้งสองภาษาเลยสองภาษาค่ะเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จค่ะอ้าวล้วครับ ต้องไปที่นี่ครูอาติีไหนอีกครับไปที่กระทรวงต่างประเทศอ๋อไดนะออที่กรมศุลกากรใช่ไหมใช่กรมศุลกากรแล้วก็ให้เขาตรวจสอบแล้วก็สแตมป์ปึ้งถึงจะใช้ได้อ๋อประทับตาว่ากรมศุลกากรยืนยัน ถูกต้องแล้วว่าอ่าคนนี้เป็นโสดแล้วใช่เป็นโสดแล้วอยู่ทะเบียนบ้านนี้แล้วก็จะมีเอกสารใช่ไหมคะหลายหลายใบครับกูเอกกีใบอะเยอะมากอ๋อมีทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่นะคะแล้วเขาทุกใบก็จะต้องมีแสแตมม์มีมีประทับตาใช่ไหม,หมประทับตาแลวคุณอัตตี้ถึงจะเอาตรงเนี้ย ไปยื่นขอวีซา่า๋อไปต่างประเทศครับแล้วก็เอาต้องมีสองเซตนะคะสองชุดครับชุดหนึ่งสำหรับขอวีซา่าออีกชุดหนึ่งก็สำหรับไปจดทะเบียนสมรสทะเบียนอ่าที่ประเทศที่อ่เาเราจะไปจดทะเบียนอใช่อ่า ถ้าคนต่างชาติจะมาจดทะเบียนในประเทศไทยครับก็ต้องทําเหมือนกันอ๋อแต่ทําที่ประเทศของเอชาติเขาค่แลัวก็มาจดทะเบียนที่ประเทศไทยใช่นักเรียนก็จะต้องมีเอกสารมาที่บอกผมเป็นโสดนะคะแล้วก็ต้องให้อที่อะไรนะอะกรมสลกากรของประเทศนั้นของประเทศที่ <จ>ประทับตามาาประทับตามาประทับตาแล้วมาเมืองไทยก็ต้องไปแปลเป็นภาษาไทยอาาแล้วก็มาที่นี่แล้วก็มาที่กมรมศุลกากรของประเทศไทยใช่เพื่อประทับตาแล้วถึงจะใช้ไปจดทะเบียนสมรสได้อ่ที่อำเภอใช่ไหมใช่นะคะไม่ใช่นักเรียนได้มาแล้วแปลเป็นไทยแล้วจดทะเบียนได้เลยไม่ได้นะคะ ต้องให้กรมสุนก,กากรประทับตาก่อนแล้วถึงจะใช้เป็นหลักฐานที่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้อ๋อนะโอ้เหนื่อยเนาะ <c ười> <c ười> ไม่จดคูอคู่เไม่ใช่ใชไหอะไรนะไม่จดก็ได้ใช่ไหมครับ <c ười> อ่าถ้าไม่จดก็ไม่ได้ไดไม,มีซ่าค่ะ ได้ไหมอ๋อจะได้วีซ่าเพราะว่าคูเอ๋ต้องอยู่กับสามีก็ต้องได้วีซ่าภรรยาอ๋อหรือว่าถ้าครูอาร์ตี้แต่งงานกับอ่อคนประเทศอังกฤษสมมติแล้วเขาต้องมาอยู่เมืองไทยเขาต้องได้วีซ่าภรรยากูอาร์ตี้ก็ต้องจดทะเบียนอ โอเคโอเคจะได้ไม่ต้องไปต่อวีซ่าทุกๆสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีก็ต้องต่อค่ะก็ต้องต้องอย่างอยังต้องต่ออยู่เหรอยังมีขั้นตอนอีกค่ะคุณอาตียังมียังมียังมีอีกเยอะอ๋อโอเคโอเคยังต้องต่อวีซ่าอยู่ใช่ไหมอ๋อ แต่จะเป็นวีวีซ่าแต่งงานเขาได้เป็นวีซ่าแต่งงานนะคะอ๋อโอเคนะคะอ่าก็จะได้วีซ่าแต่งงานไปอ่ะอันนี้เป็นขั้นวันนี้เราก็พูดถึงขั้นตอนขอไปอำเภอขอใบแสดงว่าเราแสดงโสดโสดคือไม่เคยแต่งงานนะคะ โอเคหมดเวลาใช่ไหมคะหมดเวลาแล้วครับครูอัตตี้แต่งงานกับคนไทยสบายอ่าใช่ครับแต่งงานกับคนไทยง่ายครับไม่ต้องขอเอกสารแสดงความโสดใช่นมยเยงก็จะบอกโอ้ครูเอยุ่งทำไมก็ไปที่ทนายความแล้วก็จ่ายเงินอ๋อ แพงคะ่ะอ่าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องยุ่งยากแต่ต้องใช้เงินใช้เงินไปทํางานโอ้หลายหมืน่นหลายหมืน่นหลักใช่คุณคุณเอจ่ายหลักพันไม่จ่ายหลักหมืน่นอ๋อโอเคถูกกว่าประหยัดกว่าใช่ไหมครับใช่ hmm. คือที่สําคัญคือถ้าคุณเอไม่ทําเองคุณเอก็สอนนักเรียนไม่ได้ อ๋อ oh, ใช่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 ใชเพราะว่านักเรียนเน่ยก็มีนักเรียนหลายคนมีแฟนคนไทยเอ๊ะทำยังไง mm hmm. ครูเอกก็อยากรู้อะโอเคทําเองหมดเลยอ๋อ oh, จะได้รู้จะได้เอามาเล่าให้นักเรียนฟังได้ไงได้นะคะ mm hmm. ก็ถ้านักเรียนคนไหนกําลังมีแฟนและอยากจะจดทะเบียนสมรสสงสัยก็ mm hmm. ปรึกษาคู่เอได้ใช่ไหมปรึกษาได้ครับปรึกษาได้ปรึกษาได้ปรึกษาเอ่อปรึกษาเอ่อคู Google ง่ายกว่าไหมอ๋อก็ได้อ่าอาจจะมีก็มีคําถามว่าแล้วเราจะแปลเอกสารที่ไหนมีคําแนะนําค่ะไปแปลเอกสารที่นี่เลยค่ะที่กรมศุลกากรอ่าแปลที่นั่นเลยไม่ต้องแปลที่อื่นนะคะนะอันนั้นแปลที่นั่นแล้วก็ยื่นที่นั่นเลย อ่าใช่ครับสะดวกเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะเคอ่าเี็นปวดหัวไหมคะครูอันตี้ปวดหัวไหมคะอ่าไม่ปวดหัวครับปวดตีเข้าใจครับเข้าใจอ่าแต่ถ้านักเรียนนักเรียนฟังดูแล้วอาจจะยังงงงนิดหน่อยอ่แนะนําให้ฟังซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะต้องมีเอกสารอะไรบ้างมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสยังไงบ้างนะครับาฟังซ้ําได้ ค่าสำหรับนักเรียนก็ใช้พาสปอร์ตสำหรับคนไทยก็ใช้บัตรประชาชนนะคะโอเคค่ะ,เ,ะเดี๋ยววันนี้นะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกับครูอัตี้แล้วครูพ่เอได้ใหม่ในคราวหน้าครับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีสสสครับพี่เอสวัสดีค่ะครูอาตตี้นักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียน